ชาติเหนื่อยไหมก็ยังไม่เหนื่อยมากครับปีนี้ครับซ้อมหนักไหมก็ไม่หนักมากครับก็เน้นไปที่รีคอฟเวอรี่แล้วก็แบบความสัมพันธ์ครับผมลูเมทเป็นใครเวลาอยู่กับทีมชาติพี่มุ้ยพี่มุ้ยเหรอครับเลือกเองไม่มีใครนอนด้วยแล้วเดี๋ยวสองคนแล้วนานหรือยังที่ไม่ได้กลับภูเก็ตโอ้นานนานแล้วหลายปีครับเคยย้ายไปเล่นภูเก็ตตอนนั้น18ปีใช่ไหมเมื่อวานนี้พี่ตัดกรอบอดีศักดิ์กายสอนแล้วพี่เซิร์ชไปดูรูปตังสมัยก่อนอะไรโดนใจให้เอาไว้ทรงนั้นไม่แต่ก่อนมันขี้เกียจตัดด้วยแต่ก่อนคือมันช่วงวัยรุ่นก็คือแบบชอบแบบไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเทรนผมยาวแล้วย้อนกลับไปดูรูปตัวเองไงโอ้รับไม่ได้โอ้รับไม่ได้โอ้รับไม่ได้ครับก็ยังจำบรรยากาศของกองเชียร์ได้เนาะจำได้ครับตอนนั้นตังเล่นเป็นตัวหลักด้วยครับครับก็ทำให้แบบว่าภูเก็ตแบบกระเตื้องขึ้นเลยนะได้ลุ้นเพลย์ออฟได้อะไรอย่างงี้ด้วยขึ้นดิวิชั่น1ก็เกือบจะขึ้นไทยลีกอยู่ครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็ความเที่ยวยังไม่มากพออะไรเงี้ยก็จบอันดับที่6ที่7ประมาณครับไม่ได้กลับไปเจอทีมเก่าเนาะครับผมตั้งทำไมพี่หมุยชอบแกล้งตังแกล้งผมไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามแล้วมีใครแกล้งเขาได้ไหมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แกล้งกันเยอะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกสื่อออกอะไรอ๋อส่วนใหญ่ไม่ได้ออกสื่อนะครับเราอยากเห็นเขาโดนเขาแกล้งมากอยากเห็นเขาโดนแกล้งมากโอเคครับไปด้วยกันนะฮะ3 วัน 3 วันครับ